วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News Talk กับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์รายการที่จะพบกับคุณผู้ชมแบบสดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง Top News แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับพรรคที่น่าจับตามองที่สุดอีกพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งปี2566และเป็นพรรคที่มีนโยบายต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจริงๆนั่นก็คือพรรคชาติพัฒนากล้าดังนั้นวันนี้ผมอยู่กับ3ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคชาติพัฒนากล้าและล้วนแล้วแต่มีนโยบายที่จะเข้าไปเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมอยู่กับคุณวรนนท์อัศวกิติเมธินผู้สมัครส.ส.เขต2สาทรปทุมวันราชเทวีคุณปรัชญาอึ้งรังสีผู้สมัครส.ส.เขต3ยานวาบางขอแหลมและคุณบุญสืบจันแจ่มศรีผู้สมัครส.ส.เขต13ลาดพร้าวบึงกลุ่มครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับ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 พี่ต้นขอบพระคุณมากโอ้โหนี่ครับพร้อมใจกันใส่เสื้อทีมกันมาเลยเหรอครับเนี่ยขออนุญาตทางนู้นคือคุณวรนนท์วรนนท์นะครับเขต2เขต2ครับสาทรปทุมวันราชเทวีใช่ครับเขตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห่งกรุงเทพมหานครครับผมถูกต้องนะครับครับผมทางนี้คุณปรัชญาอึ้งรังสีใช่ครับนะครับเขต3ยานวาบางขแหลมและคุณบุญสืบจันแจ่มศรีลาดพร้าวบึงกลุ่มใช่ครับหมายเลขอะไรกันบ้างครับโทษทีบอกได้เลยครับผมเลข3ครับเลข3นะฮะครับผมชูนิ้วได้ถูกใจพิธีกรมากครับขอบคุณครับคุณปรัชญาล่ะครับหมายเลข14เหมือนกับพรรคเลยครับ14เบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกับพรรคเพราะฉะนั้นหาเสียงง่ายใช่ครับ14พฤษภาคมการเบอร์14แล้วคุณบุญสืบแล้วครับเบอร์3ครับเบอร์3พระธรรมพระสงฆ์ครับพวกคุณชูนิ้วได้ถูกใจผมมากเลยนะขออนุญาตคุณโดครับผมคุณต๋องและคุณปุ๊ผมเรียกอย่างนี้ได้นะครับได้ครับได้ครับสามท่านนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจเลยไหมครับคุณใช่ครับผมยังทำธุรกิจนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งครับนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งใช่ครับคุณปู้เหรอครับครับผมผู้บริหารซัมซุงประเทศไทยแล้วก็โคคาโคล่าครับโอ้คนนี้เองที่เขาล่ำลือกันนะฮะขอบคุณครับคุณโด้เหรอครับผมเป็นผู้จัดการกองทุนครับแล้วก็เป็นนักการเงินให้กับแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วก็ที่ดุสิตครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในรายการน่าจะตรงกับปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนเจออยู่นั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาต คำถามแรก3ท่านเหมือนกันเลยครับดูจากพื้นเพความรู้สารพัดแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นที่ต้องการของทุกพรรคแหละ ทำไมต้องชาติพัฒนากล้าขออนุญาตเริ่มจากผู้คนที่เขาล่ำลือกันเลยคุณปุ๊เชิญเลยครับก็ได้คุยกับพี่กรณ์กับคุณอัธวิทย์นะครับตอนที่พี่กรณ์กับคุณอัธวิทย์ออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆนะครับตอนนั้นคือพรรคกล้าแล้วตอนหลังก็มารวมกับทางคุณสุวัฒน์เป็นพรรคชาติพัฒนากล้านะครับหลักๆก็คือเรามีแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเราเชื่อในการแข่งขันแล้วก็โอกาสให้กับคนทำมาหากินซึ่งผมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดก็เห็นถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความยากลำบากของคนทำมาหากินเพราะจริงๆที่บ้านก็เป็นคนทำมาหากินมาตลอดก่อนหน้านั้นก็คิดว่านโยบายพรรคนี้แนวคิดของพรรคนี้เนี่ยเหมาะสมก็อยากจะหาโอกาสให้ตัวเองเอาโอกาสนี้มาให้กับพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องโอกาสของคนทำมาหากินนะคือก็เลยเลือกพรรคนี้พูดง่ายๆคุณไม่มีทางรู้หรอกถ้าคุณไม่ได้เริ่มการทำมาหากินทำธุรกิจมาก่อนแต่คุณเห็นมาโดยตลอดใช่ครับไปที่คุณโด้ครับนี่นักการเงินโหใครๆก็ต้องการแล้วทำไมต้องมาลงชาติพัฒนากล้าผมว่า DNA เราตรงกันฮะมันมาจากคำว่าเศรษฐกิจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พรรคเราค่อนข้างชำนาญนะครับเสร็จมันมาสเต็ปที่2ก็คือคุณกรนะครับรวมถึงคุณสุวัสดิ์ที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นพื้นฐานและประสบความสำเร็จทุกครั้งที่เธอทำอยู่แล้วในแง่ของเราที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันต่อเนื่องกันฉะนั้นมันจึงเป็นการง่ายที่ DNA ในแง่ของนโยบายของหัวหน้าและเราจะต่อเนื่องกันครับคือทั้งสองท่านนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุณต๋องเนี่ยจะคล้ายๆกันคือเขาเป็นนักปฏิบัติมาก่อนเขาทำจริงรู้จริงแล้วมาเจอคนที่มุ่งเน้นไปทางนี้อย่างทั้งคุณกรทั้งคุณสุวัฒน์มาที่ทางด้านของคุณต๋องแล้วครับทำไมอ่ะชาติพัฒนากล้าจริงๆผมเป็นนักธุรกิจมานะฮะผมก็จะชอบพรรคที่มีนโยบายไปในทางแนวเศรษฐกิจจะเยอะนะครับจะไม่ชอบแนวที่แบบว่าการเมืองจ๋าๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ
คุณกรตั้งแต่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วมีนโยบายโดนใจหลายๆอย่างซึ่งผมก็จะเป็นแฟนๆของนักการเมืองไม่กี่คนนะฮะที่เป็นรู้สึกว่าเป็นน้ำดีในหัวใจผมตลอดเวลาคนหนึ่งนั่นก็คือคุณกรและเมื่อคุณกรเนี่ยมาออกมาตั้งพรรคชาติพัฒนากล้าที่ก็ทำให้ผมอยากจะมาอยู่พรรคนี้เป็นอันดับแรกมันเรียกว่าผมพิจารณาพรรคนี้เป็นอันดับแรกเลยครับเหมือนกันเลยทั้ง3คนผมขออนุญาตใช้คำคุณโด DNA มันตรงกันและเสริมอีกข้อนะครับต้นคือคุณกรเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าพรรคที่ให้โอกาสในเรื่องของการทำนโยบายเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องของนโยบายที่มันจะมาแก้ปัญหาปากท้องเนี่ยซึ่งหลายๆท่านผมเชื่อว่าอาจจะไม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะโอ้คุณยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองนโยบายแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมแต่ผมว่าด้วย DNA ของพรรคเราที่เขาเรียกว่าเหมือนกับสนับสนุนคนที่เคยลงมือทำมาก่อนมีประสบการณ์ทางธุรกิจเนี่ยนโยบายหลายๆข้อเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนครับคุณไม่ชอบแบบประเภทมีหลงจู้เคาะให้เหรอโอ้ไม่เดี๋ยวจะแจกให้คนละหมื่นเดี๋ยวจะเอาให้600เดี๋ยวจะ25,000คุณไม่ชอบแบบนั้นเหรอไม่ชอบครับว่าชัดเจนนะของเราเป็นเสรีนิยมคุณมีหน้าที่ที่จะต้องพูดตามเขาแค่นั้นเองนะอ๋อไม่ของเราเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยดังนั้นในพักคือใครมีไอเดียดีๆใครมีนโยบายดีๆเนี่ยสามารถนำเสนอได้แล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็หาจุดร่วมครับผมว่าจริงๆมันเป็นจุดที่ลงตัวด้วยครับเพราะว่ามันหมายความว่าผู้ใหญ่ในพรรคเราเนี่ยก็ฟังคนเล็กๆอย่างพวกเราเพราะเราเคยเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนขณะเดียวกันผู้ใหญ่เนี่ยก็ไกด์ไลน์นะครับในสิ่งที่เขามีประสบการณ์มันเลยกลายเป็น2ประสานที่ลงตัวกันพอดีฉะนั้นจะสังเกตได้ว่านโยบายของเราเนี่ยจะไม่ได้ไปทางหนึ่งทางใดและวัยหนึ่งวัยใดเท่านั้นแต่เราพยายามจะมองทุกๆมิติของสังคมให้ไปด้วยกันให้ได้ครับผมคุณตองล่ะครับจะสังเกตได้นะครับว่าส.ส.เขตของพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยแทบจะไม่มีนักการเมืองรุ่นเก่ามาเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นอาจารย์บ้างอย่างน้องอีฟก็เป็นติวเตอร์มานะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่านักการเมืองหน้าใหม่ทุกคนนะฮะทุกคนมีจิตวิญญาณที่ต้องการที่จะมาเปลี่ยนการเมืองให้มันดีขึ้นนะฮะไม่ต้องการให้แบบว่ามีการเมืองมีขั้วมีข้างแล้วเราจะไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจทันทีนะครับเราก็เรียกว่าเรามีความชอบที่เหมือนกันนะครับมีที่ตรงกันทุกคนเอาล่ะแต่นั่นคือก่อนที่พวกคุณจะเข้ามาหรือในขณะที่พวกคุณกำลังที่จะอยู่ในพรรคของคุณครับแต่หลังจากที่พวกคุณได้ตัดสินใจเดินหลังจากที่รู้แล้วว่าพื้นที่เป็นอย่างไรครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกคุณได้รับเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนครับแล้วมันจะนำไปสังเคราะห์ต่อให้พรรคของคุณคุณโดเดินแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอาเท่าที่เห็นเลยเอาโอเคเดินก้าวแรกปั๊บสิ่งที่เจอคื อคุณวรนนท์ครับพี่โดครับพวกเราทำงานมาเกือบ20ปีแล้วภาษีก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อไหร่รัฐจะคอยดูแลให้เราว่าเฮ้ยภาษีที่ต้องจ่ายเนี่ยจะลดลงบ้างเพราะทุกวันเนี่ยค่าครองชีพน้ำไฟมันขึ้นหมดเลยแต่เงินเดือน 40,000 30,000 บาทยังต้องเสียภาษีอยู่พี่โดคะทำยังไงดีสิ่งที่ผมจำได้ทันทีเพราะคุณกรเป็นคนบอกเองว่า 40,000 ลงไปไม่ต้องเสียภาษีใช่ครับอ๋อคำแรกถามเลยอย่างนั้นผมถามบ้างได้ไหมอ่ะได้ครับผมก็โดนมาเต็มๆโดนภาษีรีดมาโดยตลอดคนละครึ่งก็ไม่เอานะครับผมช่วยผมด้วยนะเอายินดีเลยครับช่วยผมนะครับยินดีเลยครับคำแรกครับผมคำแรกเลยคุณต๋องล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะครับเอาคำแรกเลยพอตัดสินใจแล้วเดินยานนาวาบางขแหลมเลยผมเดินไปเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าตอนที่ผมครั้งแรกที่ผมตัดสินใจลงไปและลงพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมมากๆต้องบอกตามตรงว่าสมัยที่ไม่เป็นนักการเมืองนี่นะถนนที่ไม่มีรถยนต์ผ่านเข้าไปเนี่ยผมแทบไม่เคยเดินเลยตามซอยตามชุมชนคุณไม่ได้รู้จักแน่เขาเรียกทางเดินในชุมชนใช่ในชุมชนก็ผมก็จะอยู่ตามถนนแล้วก็อยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ครั้งแรกที่ผมเดินเข้าไปนี่ผมรู้สึกว่าโอ้โหกลางเมืองหัดจากถนนใหญ่ประมาณสัก20ไม่เกิน20เมตร10 20เมตรเนี่ยมันคืออีกโลกนึงเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นความแตกต่างระหว่างสังคมซึ่งผมคิดว่าความแตกต่างนั้นน่ะเยอะเกินไปอันนี้ประทับเค้าเรียกอะไรนะสิ่งที่รับรู้สิ่งแรกเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆเลยที่ได้เข้าในการเมืองแล้วผมได้เห็นสิ่งนี้มันเหมือนสิ่งใหม่ในชีวิตของผมเลยฮะที่ไม่เคยเจอคุณปุ๊บแล้วครับวินาทีแรกเลยเดินปุ้งเลยคือบังเอิญว่าลาดพร้าวบึงกลุ่มเนี่ยผมเป็นคนลาดพร้าวอยู่แล้วผมอยู่อาศัยในลาดพร้าวมา20ปีดังนั้นผมก็เข้าใจปัญหาของคนลาดพร้าวดีคือเดินไปวันแรกเนี่ยผมก็รู้เลยผมตั้งใจ
ตั้งแต่วันแรกที่จะมาทำการเมืองเนี่ยคือผมอยากทำให้เขตลาดพร้าวบึงกุ่มเนี่ยมันเป็นเขตที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ที่สุดของกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินลงไปเนี่ยผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราก็รู้กันอยู่ถ้าในเชิงของเขตนะฮะในระดับเขตเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะน้ำท่วมเรื่องของประปาไฟฟ้าถนนหนทางฟุตบาทที่มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานง่ายๆที่ทำยังไงก็ได้ให้คนในเขตของเราอ่ะเขาเรียกว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ดีที่สุดแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ดีที่สุดดังนั้นถ้าในเชิงของเขตเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จะเจอบอกว่าโอ้ท่านผู้สมัครบอกท่านผู้สมัครถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะ อยากให้มาแก้ปัญหาเรื่องฟุตบาทที่มันเป็นปัญหาเหล่านี้นี่คือในเขตมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเขตถ้าเราทำได้เนี่ยในระดับเขตเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเขตลาดพร้าวบึงกุ่มมันก็จะดีขึ้นก็จะคล้ายๆกับคุณต๋องคือมันจะเจาะลึกลงไปในคุณภาพชีวิตแล้วใช่ถูกไหมฮะแล้วมันเป็นเบื้องต้นที่เขาเจอตั้งแต่เช้ายันมืดเช้ายันมืดทุกวันในระดับเขตอย่างนั้นหรือเปล่าคุณโดเจอไหมนอกจากภาษีเจออย่างนี้ด้วยไหมเจอเหมือนกันครับแต่พออยู่ในพื้นที่กลางเมืองครับความเหลื่อมล้ำอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงก็เริ่มไปอยู่เป็นคอนโดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงแรก3นักธุรกิจหนุ่มรูปหล่ออยู่กับผมตรงนี้รู้แล้วว่าทำไมต้องชาติพัฒนากล้าและสิ่งแรกที่หลังจากตัดสินใจพอเดินแล้วเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะเจาะลึกลงไปอีกว่าพอวินาทีแรกที่เห็นแล้วหลังจากนั้นล่ะปากท้องของคนจะต้องแก้อย่างไรมันมีปัญหาอย่างไรบ้างพักกันสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครที่รอเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องใครที่ไม่อยากฟังแล้วว่าจะแจกนั่นแจกนี่สุดท้ายก็เอาแต่เงินภาษีของประชาชนมาใช้เพราะไม่ใช่เงินของนักการเมืองเลยแม้แต่สลึงเดียวรอฟังให้ดีแขกรับเชิญทั้ง3ท่านอยู่กับผมนะครับคุณโดวรนนท์เขต2สาธรปทุมวันราชเทวีคุณต๋องปรัชญาเขต3ยานาวาบางคอแหลมและคุณปุ๊บุญสืบเขต13ลาดพร้าวบึงกุ่มจากพรรคชาติพัฒนากล้าทั้ง3ท่านนะครับกลับเข้ามาเอาละวินาทีแรกต่างคนต่างบอกไปแล้วทางนู้นบอกว่า 40,000 เมื่อไหร่จะไม่เสียภาษีทางนี้บอกโอ้โหเข้าจากถนนใหญ่ไป10เมตรมันอีกโลกนึงเลยมันอยู่กันแออัดเหลือเกินแต่ทางนู้นบอกผมจะพัฒนาให้มันดีขึ้นหลังจากนั้นเอากลับไปที่คุณโดอีกทีเดินแล้วปัญหาที่เจอปากท้องเป็นยังไงบ้างคุณโดทุกคนบ่นเหมือนกันหมดว่าทำไมเศรษฐกิจถึงเป็นแบบนี้ทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นช่วยหาทางให้เขาหน่อยสิครับนี่เราเป็นนักการเงินครับเจอเลยเจอเลยเจอของแท้เลยครับผมครับผมยังไงดีผมคิดว่าในแง่พักนะครับก็มีหลายๆนโยบายที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมันหล่อรื่นและเคลื่อนตัวไปได้ผมคิดว่าเงินเนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งผมเนี่ยคิดขึ้นมาเองก็คือว่าเงินเนี่ยมันชอบความสุขคุณถ้าคุณมีความสุขเงินมันจะมาหาเราแต่ในขณะเดียวกันทฤษฎีทางการเงินเนี่ยก็คือว่าเงินมันชอบดอกเบี้ยที่สูงและผลตอบแทนที่ดีฉะนั้นเนี่ยถ้าธุรกิจดีผลตอบแทนดีเงินก็จะเข้ามาอันนี้คือเราเป็นนักการเงินถูกต้องใช่ครับแต่สิ่งที่เจอผมเชื่อว่าจะต้องเป็นพี่โดมันไม่มีเงินน่ะจะทำยังไงหาเงินยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่เลยครับสิ่งที่ในแง่ของพรรคเราคิดนะครับก็คือว่าในแง่ปริมาณเงินถ้าเรียกตามทฤษฎีก็ M1 M2 ที่แบงค์ชาติชอบพูดกันนะครับอาจจะมีค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนใหญ่เนี่ยมันไปอยู่ในสถาบันเงินฝากอยู่ในแบงค์อยู่ในเดโพซิเตอร์ทั้งหลายที่เขาฝากเงินกันเงินมันไม่ได้ลงมาอยู่ในเรียลเซกเตอร์มากสิ่งที่พรรคเราคิดก็คือว่าแล้วจะทำอย่างไรให้เงินมันอยู่ในระบบให้มีการจับจ่ายหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราก็อยากให้คนที่อยากจับจ่ายและมีลิมิตในการจับจ่ายได้เพิ่มศักยภาพนั่นก็คือการกู้เงินได้ให้เขาสามารถมีการอยู่อาศัยได้เหมาะสมซึ่งไม่ได้โอเวอร์เกินไปนะครับสิ่งที่เราก็ทำก็คือว่าเรื่องของแบ็คลิสต์คุณโดช่วยดูให้หน่อยสิฉันอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยฉันติดแบล็คลิสต์เพื่อไปส่งลูกจะทำอย่างไรนะครับเนี่ยฉันยังไม่จ่ายค่าเทอมเลยฉันจะไปโรงรับจำนำก็ไม่ได้เพราะโรงรับจำนำเขาก็จำนำไปหมดแล้ว อย่างเงี้ยคือเงินไม่มีแถมไ
เข้าไปแหล่งเงินก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวเองก็เหมือนกับว่าเคยพลาดมาก่อนถูกไหมอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่คุณโดเจอใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปสอดคล้องกับคุณกรณ์อีกใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วส่วนใหญ่เขานอกจากพูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องอะไรอีกไหมคุณโดอันนึงก็พอผู้สูงวัยครับพอดีผมเข้าไปที่บ้านก็จะเจอผู้สูงวัยเยอะท่านก็บางท่านก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านสามารถให้คำปรึกษาที่ดีกับลูกๆหลานๆรวมถึงคนทำงานได้เขาก็อยากทำงานที่เขาอยากทำงานเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาอยากได้รับความสำคัญและเป็นรู้สึกว่ามีคุณค่าทางใจอันนี้คือสิ่งสำคัญไม่ต้องมาแจกชั้น6 7 8 9ไม่ต้องหาโอกาสให้ชั้นดีกว่าใช่อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะกลับมานะมาที่คุณต๋องพี่ต๋องของผมหลังจากที่บอกว่าโอ้โหพอเดินปุ๊บเฮ้ยมันเหลื่อมล้ำจริงๆแต่มันต้องมีบทที่2 3 4ปากท้องเป็นยังไงบ้างคุณต๋องผมเดินเข้าไปในนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากจะโฟกัสเรื่องที่อยู่อาศัยเลยนะเรียกว่าเดินเข้าไปเนี่ยในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเขาก็จะอยู่บ้านกันแล้วก็ เรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ต้องปรับปรุงพอสมควรนะครับเนื่องจากผมก็มีก็อยู่กับพ่อแม่ซึ่งสูงวัยด้วยนะผมก็รู้สึกว่าการที่จะต้องมีปรับเปลี่ยนมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินของพ่อแม่นี่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าบ้านของผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยควรจะมีสิ่งที่ช่วยในการเขาเดินเพราะว่าเขาจะมีอุบัติเหตุกันเยอะนะครับผู้สูงอายุที่คือส่วนใหญ่จะล้มใช่ครับแล้วพอล้มแล้วกลับมาก็เดินกันไม่คล่องติดเตียงซึ่งอันนี้เจอกันเยอะมากเลยนะเจอกันว่าถ้าคุณเดินชุมชนเนี่ยจะเจอติดเตียงเนี่ยชุมชนหนึ่งก็ต้องมีห้าหกคนถ้าไม่ติดเตียงก็จะเดินไม่คล่องจะเดินไม่คล่องฮะแล้วก็จะเดินกันลำบากแล้วยิ่งชุมชนเนี่ยถนนก็จะไม่ค่อยเรียบบางทีก็น้ำท่วมบ้างไม้ผุบ้างสิ่งนี้นะครับก็เป็นที่มาของนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าที่จะมีนโยบาย 50,000 บาทปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุอันนี้คืออันแรกที่ผมมองไว้เลยนะนโยบายหลักที่ผมอยากจะทำตรงผลักดันตรงนี้ให้ได้ครับอันนี้คือบทที่2ละบทแรกเราเฮ้ยมันแออัดเหลือเกินนะมันไม่น่าเชื่อใช่ครับแต่พอเข้าไปจริงๆมันจะเริ่มเห็นรายละเอียดมันแออัดไม่พอคือมันแออัดและแออัดไปด้วยผู้สูงอายุเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชุมชนในเมืองเนี่ยเด็กวัยรุ่นเด็กๆก็จะออกมาทำงานข้างนอกแล้วก็จะมีชีวิตส่วนตัวเพราะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับและผมก็ต้องการดูว่าที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเหมาะสมกับเขาที่สุดอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องสองก็คือการเสนอคุณโดเช่นกันเพราะว่าผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเขายังเดินเหินได้เขายังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสให้เขาได้ทำงานไม่มีงานที่มาเสนอเขาสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปซึ่งผมมองว่าอย่างเช่นถ้าดูตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะถ้าคุณต้นเคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วจะเห็นว่างานหลายๆอย่างเช่นคนขับแท็กซี่แทบจะไม่เคยเห็นคนหนุ่มสาวมาขับแท็กซี่เลยอาจจะเป็นคนมีอายุคนมีอายุหมดเลยนะฮะหรือว่าคนเข็นของในสนามบินอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเราควรจะเสนองานนี้ให้เขาไปทำเพื่อให้ตอนวันเขามีงานทำตอนเย็นเขากลับมาอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขคล้ายๆกันไหมคุณโดเดี๋ยวผมจะไปที่คุณปุ๊คล้ายๆกันไหมคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าใครหรือบุคคลไหนยังสามารถรู้สึกว่าตัวเองทำงานหาเงินได้มันจะไม่มีความทุกข์อ่ะใช่ไหมมันเลี้ยงดูตัวเองได้อ่ะอย่างนั้นนะแน่นอนเลยครับไม่ต้องมาแจกชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าที่ตัวเองละการที่รับโดยที่ไม่ได้ให้คืนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาคงต้องคิดว่าเขาควรจะได้เขาคงต้องให้คืนอะไรบางอย่างแน่แต่การที่เราทำและหาเลี้ยงได้เองเนี่ยผมว่ามีความภูมิใจครับไม่ว่าใครจะมาก็ตามผมคิดว่าเขาก็อยู่ได้มาที่คุณปุ๊ครับคุณบุญสืบในฐานะที่เราก็เป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ครับพอลงไปเอาละฉันจะทำชีวิตที่นี่ให้มันดูดีขึ้นแต่บทต่อๆไปมาเลยมีเจออะไรบ้างคุณปุ๊ผมคิดง่ายๆนะครับตอนนี้ที่ผมไปเจอพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำมาหากินคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลักๆที่ผมชอบแนะนำเขาที่สุดก็คือว่ามันก็มีอยู่2คำเองครับคือหารายได้เพิ่มกับลดรายจ่ายลดต้นทุนชีวิตลงไปมันเป็นคำง่ายง่ายมากเลยแต่ทำยากที่สุดใช่แต่ผมก็แนะนำเขาอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปเดินในชุมชนเราเห็นว่าเขาทำมาค้าขายเนี่ยอย่างเช่นเขาทำอาหารขายเนี่ยอาจจะมีคนซื้อไม่เยอะ20-30กล่องต่อวันหรือ40กล่องต่อวันถ้าเราสามารถทำแพลตฟอร์มของเราที่เป็นเหมือนกับภาครัฐลงไปสนับสนุนเนี่ย
สามารถหาตลาดให้เขาได้เขาสามารถขายออนไลน์ได้อันนี้มันเป็นความสามารถที่ผมมีอยู่แล้วเราก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเขาเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับเขาหรือแม้กระทั่งผมไปเจอที่ขอเอ่ยชื่อชุมชนเสนานิคมเนี่ยมีพี่จารุณีเอ่ยชื่อเลยพี่จารุณีเนี่ยแกทำพวกกระเป๋าจักสารสวยมากเลยฮะสวยมากเลยแล้วทันสมัยด้วยนะดูบางทีเหมือนแบรนด์ดังๆอย่างบาลองเซียก้าเลยก็เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบกันนะเหมือนกันเลยเนี่ยปัญหาคือเขาไม่มีตลาดเขาไม่สามารถที่จะขายออกไปไกลๆได้งั้นสิ่งที่เราทำคือว่าผมบอกมาเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ผมก็แค่เอามาแนะนำบนเพจของผมเองซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ 3,000 กว่าคนผมก็บอกนี่นะครับเป็นเครื่องจักสารจากชุมชนนี้นะครับราคาเท่านี้เป็นราคาที่เราทำเพื่อให้อยู่ได้เราไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมายนะครับผู้ผลิตก็ดีและผู้บริโภคก็ดีสามารถเจอกันได้บนเราให้ติดต่อกันเองโดยตรงเราก็ทำแพลตฟอร์มง่ายๆอย่างนี้ก็สามารถหารายได้เพิ่มให้กับชุมชนให้กับวิสาหกิจได้ทีนี้ลดรายจ่ายเราก็เรียนกันอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยต้นทุนชีวิตมีอะไรอยู่บ้างไฟฟ้าน้ำมันแก๊สก็ผมเห็นหลายๆพรรคการเมืองตอนนี้ก็พูดเรื่องนี้ทั้งที่คุณกรเป็นคนพูดเรื่องนี้ก่อนคนอื่นเลยเรื่องของไฟฟ้ามานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับคุยกันตลอดเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันนะครับก็ง่ายๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ไฟฟ้าราคามันขึ้นจาก 4.7 จาก 4.7 จาก 4.72 เป็น 4.77 ไปแล้วนะครับเดือนนี้ทุกคนก็ช็อกเรื่องค่าไฟสิ่งที่เราทำผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นนักการเมืองยังไม่เคยเข้าไปทำงานในระดับรัฐบาลแต่ว่าเวลาเราทำงานในภาคเอกชนเนี่ยเราก็เป็นคนที่จัดซื้อจัดจ้างการทำสัญญาต่างๆเราก็ต้องอ่านในรายละเอียดก็ต้องทำสัญญาที่ไม่เป็นรองอย่างทุกวันนี้ทุกคนก็อ้างกันว่าสัญญาที่ภาครัฐทำกับภาคเอกชนหรือนายทุนเนี่ยเสียเปรียบผมก็เห็นเสียเปรียบกันมาตลอดผมก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้โทษนะฮะมันทำไมมันโง่ซ้ำโง่ซ่าใช่แล้วเสียค่าโง่ไม่เคยหยุดเลยแล้วพอจะแก้สัญญาก็จะต้องเสียค่าโง่โง่เราก็เคยได้ยินค่าโง่ทางด่วนค่าโง่อะไรมาอยู่มันเขาคงอยากที่จะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันตั้งใจโง่ครับผมจริงไหมพี่ต๋องอาจจะมีสิ่งตอบแทนขอบพระคุณมากครับพี่ปูที่พูดคือเราเป็นประชาชนเราเป็นประชาชนอยู่วันนี้ยังไม่ได้ถูกรับเลือกแต่เป็นผู้สมัครเราก็พูดในฐานะประชาชนหรือเป็นผู้บริหารที่เอ๊ะเราก็ดูสัญญามาตั้งหลายอันตอนที่เราเซ็นสัญญากับที่เราทำงานอยู่เนี่ยเออสัญญาถ้ามันเป็นรองเราก็ไม่เซ็นถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเรายกเลิกสัญญาจะมีค่าปรับโอเคเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าเอ้ยค่าปรับตัวเนี้ยมันเหมาะสมหรือมันสมเหตุสมผลไหมผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งพวกเราสมมติว่าเราจะปลูกบ้านสักหลังนึงเราทำสัญญากับผู้รับเหมาเนี่ยถามจริงๆเหรอว่าคุณจะทำสัญญาที่เป็นรองไหมแต่อันนี้มันเป็นระดับที่คุณปุ๊จะต้องไปทำในหน้านี้เป็นบัญญัติแต่พอเข้าไปลดรายจ่ายให้เขาล่ะทำได้ไหมกลับมาเรื่องเดิมในระดับของชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆลดรายจ่ายที่ผมว่าทำได้หลายเรื่องนะครับเราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาว่าเอ้ยจริงๆเวลาเราลดรายจ่ายเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นความต้องการกับสิ่งที่จำเป็นมันคนละเรื่องกันนะต้องถามเขามันคนละเรื่องกันนะผมก็สอนวิธีง่ายๆว่าอะไรที่มันจำเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นโอเคเราซื้อแต่อะไรที่เป็นความต้องการความอยากเนี่ยเราอาจจะต้องลดลงแล้วพอถึงเวลาผ่านไปเศรษฐกิจมันดีขึ้นเราหารายได้เพิ่มเติมขึ้นคุณก็ค่อยกลับมาซื้อก็ได้แต่มันยากที่สุดตรงนั้นแหละครับหรือไม่ที่ผมถามทั้ง3ท่านอย่างนี้เพราะว่าทั้ง3ท่านแนะนำตัวว่าอยู่ในภาคธุรกิจครับแล้วก็ถอยขึ้นมามองในธุรกิจเป็นหลักแต่พอคุณเดินเข้าไปจริงๆคุณจะเห็นความต้องการของบุคคลต่างๆต่างๆเช่นกันคุณจะสามารถที่จะคิดแล้วก็หาวิธีที่ทำได้อันนี้ในระดับบุคคลนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาแล้วในระดับของพรรคของคุณล่ะคิดว่าอะไรที่จะทำให้ประชาชนเลือกพวกคุณเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาครับด้วยเวลาจริงๆแม่วันนี้เป็นการสนทนาที่ได้ประโยชน์มากผมอยู่กับ3ผู้สมัครของชาติพัฒนากล้านะครับคุณโด้เขต2กทมคุณต๋องเขต3และคุณปุ๊เขต13เอาล่ะได้เห็นปัญหาในระดับของบุคคลแล้วแน่นอนสุดท้ายมันจะสะท้อนกลับมาว่าแล้วทำไมคนต้องเลือกชาติพัฒนากล้าผมเริ่มที่คุณปุ๊เลยครับก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วจริงๆนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของชาติพัฒนากล้าเนี่ยจริงๆเรามีเป็นเฉดสี7เฉดสีซึ่งหลายๆท่านก็คงได้เห็นตามคลิป
วิดีโอหรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของเราหรือคุณกอพี่กอนเลยเงี้ยนะฮะวันนี้ผมไม่เล่าเรื่องนั้นมากๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันรวบออกมาเป็น3คำง่ายๆเลยครับงานดีมีเงินของไม่แพงนี่คือสิ่งที่เป็นหลักคิดเลยแนวคิดหลักของพรรคชาติพัฒนากล้าเลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเรื่อง3คำนี้ง่ายๆเลยนี่คือสิ่งที่เราทำทีนี้เรื่องของที่ผมถนัดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเรามาจากบริษัทเทคโนโลยีสื่อสารงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือว่าเราคงจะต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานที่เราจะเข้าไปในเชิงนโยบายหลายๆข้อเพื่อให้เศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันไปได้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับตรงนี้คือเป็นจุดเด่นที่คิดว่าประชาชนจะพิจารณาใช่ผมถามอย่างนี้ได้ไหมเดินมาน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะจริงๆต้องเดินก่อนจับเบิร์ดก่อนอะไรแล้วอยู่ใช่เสียงตอบรับของคุณปุ๊ในเขตเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเรียนว่าดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราสังเกตง่ายๆฮะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีจากไม่ว่าจะเป็นในชุมชนบ้านรั้วบ้านหลังก็สู้ๆนะสู้ๆนะไม่ต้องยอมแพ้โพลจะว่ายังไงอย่าไปสนใจเพราะเราก็รู้อยู่ฮะว่าเราทำบริษัทเทคโนโลยีมาเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าคนที่ยังไม่เปิดเผยตัวที่เขาอาจจะชอบเราเวลาเขาเขียนลงมาในเพจของเราในโลกโซเชียลของเราเนี่ยกระแสดีครับคือเขตคุณอาจจะต่างจากสองคนนี้เดี๋ยวสองคนนี้ผมก็ต้องถามเขตคุณอ่ะมันมีบ้านใหญ่มีตระกูลนั้นมีตระกูลนี้เขาบอกไหมว่าเฮ้ยหนักนะสู้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมว่าการเมืองก็เป็นอาชีพนึงเหมือนกันอย่างพี่ต้นก็รู้อยู่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลก็ดีหรือเทคโนโลยีเนี่ยมัน disrupt ไม่รู้กี่อาชีพแล้วผมว่านักการเมืองก็ไม่ต่างกันอย่างเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็เห็นว่าก็มีสื่อใหญ่ๆก็ตายจากไปสื่อเล็กๆก็โตขึ้นนะครับผมว่าการเมืองก็เหมือนกันผมว่าครั้งนี้ผมว่ามียักษ์ล้มหลายตัวโอกาสมีเสมอยักษ์ล้มมีหลายตัวแน่นอนครับมาที่เรื่องโพเนี่ยผมอยากจะพูดนิดนึงเรื่องโพเนี่ยบางทีเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีโพเนี่ยถ้าเอาโพมาเรียงกันเนี่ยแต่ละโพมันจะไม่ตรงกันเลยก็ได้ซ้ำเราก็รู้อยู่แล้วประชากรผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกือบ52ล้านคนเวลาเราทำโพเนี่ยเราก็ต้องไปทำวิจัยเนี่ยบางทีสัดส่วนในการทำเนี่ยผมไม่เคยเห็นโพไหนบอกว่าวันนี้เราไปสัมภาษณ์เท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านตัวอย่างแค่ 1,000 3,000 4,500อยู่อย่างนั้นแล้วทั่วประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มาถึงก็บอกโพนั้นโพนี้มันผมว่ามันไม่บางทีมันไม่ represent โอกาสยังเป็นของเราใช่ครับมาที่คุณต๋องครับปรัชญาอึ้งรังสีทำไมเขาถึงต้องเลือกชาติพัฒนากล้าผมว่าเขามีพัฒนากล้าเนี่ยมีนโยบายที่ตอบโจทย์ของคนทุกคนนะครับอย่างเช่นการนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะตอบโจทย์ของชุมชนของคนทุกคนในเขตนะครับถ้าการเลือกสีเลือกข้างเนี่ยมันผมว่ามันเหมือนกับการตอบโจทย์ของพรรคการเมืองนะฮะแต่ว่าถ้ามีนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีต้องการที่ว่ามีอาชีพที่ดีทุกวันมีงานทำทุกวันไม่โดนตัดเงินเดือนอันนี้คือซึ่งมันเป็นจุดดึงที่พรรคของเราเนี่ยเห็นตรงนี้เป็นสำคัญนะครับเห็นทุกคนเห็นความต้องการของประชาชนจริงๆเห็นความต้องการของแล้วเอาตรงนี้มาเป็นนโยบายนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะแก้ลงไปเลยที่รากก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเสียงตอบรับเป็นยังไงถ้าเดินอยู่ตอนนี้ดีครับก็เรียกว่าเหมือนพี่ปุ๊ดีวันดีคืนยิ่งถ้าเขารู้จักเราได้ได้คุยกับเราเราอาจจะมีแต้มที่น้อยเขานิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเก่าส่วนใหญ่คู่แข่งเรียกว่าเบอร์อื่นในเขตผมเนี่ยจะเป็นสกมั่งเป็นลูกสสอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหลายคนก็จะเป็นนักการเมืองเก่าซึ่งลงพื้นที่มานานผมก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นหน้าใหม่แต่ถ้าเขาได้คุยกับผมได้เข้าใจถึงนโยบายของพรรคเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสสูงที่เขาจะเลือกผมแต่ของคุณนี่จะต่างจากเขาเพราะของคุณนี่3ครั้งหลังสุดเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนพรรคทุกคนเลยนะสสอ่ะเขาเปลี่ยนตลอดเลยนะไม่มีแชมป์เก่าเลยท่านรู้แล้วครับเป็นยังไงบ้างทำไมต้องเลือกชาติพัฒนากล้าผมคิดว่าเราทุกคนมาจากคำว่าตัวเล็กผมคิดว่าหัวใจทุกคนเนี่ยเล็กแต่พร้อมที่จะโตเพื่อดูแลคนเล็กของคนในประเทศทุกคนนะครับฉะนั้นปัญหาของคนตัวเล็กผมคิดว่า
เราเจอมาเป็นอย่างดีแล้วเรารู้วิธีที่จะจัดการอย่างไรด้วยศักยภาพที่เรามีเรื่องที่สองผมคิดว่าสิ่งที่เราจัดการได้ก็คือว่าด้วยประสบการณ์ทุกๆคนนะครับผมคิดว่ามีประสบการณ์ไดเรกโดยตรงรวมถึงผมเองเนี่ยผมเป็นผู้จัดการกองทุนในแง่วิธีคิดมันมีลอจิกที่คล้ายๆกับนักการเมืองอย่างหนึ่งคือคนที่จะมาซื้อกองทุนผมคือตัวเล็กผมเคยดูแลคนตัวเล็กให้เขาได้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อไปสู้กับนักลงทุนรายใหญ่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าด้วยคนตัวเล็กที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญผมก็อยากที่จะจัดการเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆเช่นค่าน้ำค่าไฟให้ทุกคนได้รู้สึกได้ว่าคนมีประสบการณ์และคนตัวเล็กอย่างเราทุกคนสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ครับคือสิ่งที่เขาจะต้องเลือกคุณเพราะพวกคุณมีประสบการณ์และจะมาดูแลคนที่อยู่ข้างล่างทุกคนคนที่เป็นคนตัวเล็กทุกคนครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเขต2เอาแค่ว่าไปเดินหาปุ๊บทำไมมาช้าจังฉันรออยู่ตั้งนานแล้ว ครับรอชาติพัฒนากล้าอยู่ครับของคุณก็คล้ายๆกับของพี่ต๋องนะครับเปลี่ยนหน้าทุกครั้งเหมือนกันไม่มีแชมป์เก่าแชมป์เก่ามีสัก2ครั้งก่อนครับเออแต่ครั้งที่แล้วก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันครับหน้านี้อาจจะเป็นหน้าคล้ายๆผมก็ได้อะไรนะครับเปลี่ยนเป็นหน้าคุณก็ได้ครับแสดงว่าทั้ง3ท่านเอาล่ะหลังจากที่ได้เดินมาแล้วเนี่ยคนเริ่มรู้จักแล้วคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าชาติพัฒนากล้าเป็นอย่างไรถูกมั้ยฮะเอาตอนนี้ผมมีเวลาให้อยู่สักไม่มากพี่ต๋องเชิญเลยครับอยากคุยอะไรกับพี่น้องประชาชนผมให้สั้นๆตรงนี้ก่อนอ่ะก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมปรัชญาอึ้งรังสีผู้สมัครส.ส.เขตบางคอแหลมยานนาวานะครับก็เราเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ผมเป็นนักธุรกิจที่พร้อมที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตบางคอแหลมยานนาวาผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะมาเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ตอนมหาลัยปี2นะครับแล้วจากนั้นผมก็ต่อตรีอีกใบที่ด้วยนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะต้องการมาถึงวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วแล้วก็ผมจัดการธุรกิจผมได้ผมจัดการครอบครัวผมได้ต่อไปนี้ผมจะทำหน้าที่ของนักการเมืองที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณมากครับครับ1นาทีสำหรับพี่โด้ครับสวัสดีครับผมวรนนท์อัศวกิติเมธินครับผู้สมัครส.ส.เขต2สาทรราชเทวีปทุมวันครับในแง่ของผู้ป่วยยังต้องไปหาหมอถ้าเศรษฐกิจทุกวันนี้มีปัญหาผมคิดว่าผมและทีมงานชาติพัฒนากล้าทุกคนมีความเชี่ยวชาญพอที่จะดูแลเศรษฐกิจทุกคนให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับครับพี่ปูครับครับผมบุญสืบจันทร์แจ่มศรีนะครับเบอร์3ผู้สมัครเขตลาดพร้าวบึงกุ่มที่อยากฝากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนหรือผู้สมัครท่านใดนะครับเวลาไปหาเสียงกับทุกท่านผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลองถามเขาง่ายๆครับว่าถ้าคุณอยากจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะเข้าไปสู้อะไรเพื่อฉันคุณจะไปทำอะไรเพื่อฉัน1คะแนนทุกคนมีค่านะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยถามดูว่าประวัติเขาเป็นใครมาประสบการณ์เขาทำอะไรเขาอยากจะทำอะไรเพื่อพวกเราชาวไทยทุกคนอย่าเลือกเพราะรู้จักกันอย่าเลือกเพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนามสกุลนักการเมืองผมอยากให้เลือกจากความรู้ความสามารถความตั้งใจของผู้สมัครคนนั้นนะฮะอยากฝากไว้กับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะได้นักการเมืองดีๆเข้ามาเป็นตัวแทนของเราอย่างเต็มภาคภูมิครับครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ3ผู้สมัครของชาติพัฒนากล้าผู้ที่วางตำแหน่งพรรคและผู้สมัครของตนเองเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องและทั้งหมดนี้จะพยายามหารายได้เข้าสู่ประเทศชาติมากกว่าการใช้งบประมาณวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันที่นี่กับ Top News Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดๆแบบนี้กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมพร้อมด้วยคุณวรนนท์คุณปรัชญาและคุณบุญสืบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ